มานึ่งปลากันค่ะทุกคนอันนี้เป็นปลาทับทิมนะคะบางคนก็ชอบกินปลานิลเนาะอันนี้ร้านเขาก็ขอดเกล็ดแล้วก็ควักไส้แล้วก็บั้งให้เรียบร้อยนะคะตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะเราก็เตรียมนะคะสมุนไพรที่เราจะยัดท้องปลานะคะก็มีใบมะกรูดมีตะไคร้ทูบมีมะนาวนะคะกระเทียมแล้วก็ข่าค่ะเดี๋ยวเราจะเอามายัดใส่ท้องปลากันนะคะตะไคร้ค่ะอันนี้คือทำแบบง่ายๆสไตล์รสนะคะถ้าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอาจจะ ก็บอกแล้วว่าง่ายๆนะคะนี่ค่ะยัดเข้าไปอันนี้เดี๋ยวยัดท้องนะคะตะไคร้แล้วก็ข่าค่ะใครชอบอะไรเยอะก็ใส่ไปเยอะๆนะคะอันนี้ปลาตัวน้อยเนาะท้องเขาน้อยอ่ะเดี๋ยวเราเอาวางข้างๆก็ได้นี่เดี๋ยวลดเอาวางข้างๆแล้วก็ยัดไปหน่อยนึงแล้วก็เอาวางข้างๆค่ะแล้วก็หอมแดงกระเทียมนะคะยัดเข้าไปเลยข่าตะไคร้ใบมะกรูดอีกจะฉีกก็ได้ไม่ฉีกก็ได้นะคะอันนี้ท้องน้องเล็กเนาะเราฉีกดีกว่าเพราะว่าเราจะยัดเข้าไปจะได้หอมกลิ่นสมุนไพรก็บอกแล้วนะคะคืออาหารคือเป็นศิลปะนะคะการทำอาหารเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสนะคะถ้ามันทานได้นะบางคนซีเรียสมากอุ้ยแบบนี้ไม่ได้แบบนั้นไม่ได้จริงๆแล้วจากประสบการณ์การทำอาหารมาแล้วก็ไปอยู่ที่เมืองนอกเนาะเขาก็อันนี้เอามะนาวยัดเข้าไปหนึ่งอันพอละแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวเราจะเอาวางแต่งตรงซึ้งนะคะที่เราจะนึ่งอันนี้ก็เป็นลังถึงหรือซึ้งใครเรียกอะไรยังไงนี่นะคะก็รถก็เอาอะไรผักกาดขาวนะคะวางจริงๆจะวางให้ทั่วก็ได้นะแต่บ้านรถจะไม่วางทั่วแล้วเพราะว่ามันหมดแล้วเราเอาไปใช้แล้วก็ขี้เกียจออกไปตลาดแล้วนะคะคือจะรีบทำให้เสร็จจะได้ไปทำธุระอื่น ค่ะก็เดี๋ยวเอาปลามาวางบนข้างบนตรงนี้นะคะค่ะเอาปลาวางลงไปเลยนี่บางคนถ้าเป็นแฟนทำนะแฟนจะเอาตองกล้วยมารองด้านล่างแล้วค่อยวางไอตัวผักตรงนี้นะคะอันนี้เราทำแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องซีเรียสค่ะแล้วก็เอามะนาวมาวางข้างบนก็ได้แล้วก็ขิงสลับกันดีกว่าไม่ใช่ขิงอ๋อแล้วก็วางข่านะคะเอาก็แต่งๆตรงขอบๆมันนะคะไม่เพราะว่าเวลานึ่งกลิ่นเขาก็จะได้หอมเนาะสมุนไพรก็แบบง่ายๆนะคะใบมะกรูดใส่ฝั่งนี้ใบหนึ่งฝั่งนี้ใบหนึ่งนะคะเนี่ยแล้วก็ปิดฝานี่นะคะก็เป็นลังถึงหรือหม้อนึ่งขนาดเล็กลดใส่น้ำไปประมาณนี้นะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวจุดเตาค่ะใช้ไฟก็เลยปานกลางไปนิดหน่อยนะคะนี่ก็รอนะคะรถจะนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะหรือใครนึ่งไวกว่านั้นหรือนานกว่านั้นอันนี้คือปลาตัวเล็กนะคะอาจจะสัก20นาทีรถน่าจะใช้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูการเปลี่ยนแปลงกันนะคะต่อไปเราก็จะมาทำน้ำจิ้มกันนะคะรสก็ใช้พริกชี้ฟ้าหรือพริกขี้หนูก็ได้นะคะแล้วก็กระเทียมนะคะปอกเปลือกแล้วก็มะนาวนะคะนี่ผ่าเรียบร้อยแล้วก็มีน้ำตาลปีบหรือน้ำตาลทรายก็ได้นะคะถ้าใครมีน้ำตาลปีบก็ใช้น้ำตาลปีบแล้วก็ผงชูรสแล้วก็น้ำปลาค่ะตำนะคะใช้เครื่องปั่นเอาก็ได้นะคะแล้วก็บีบน้ำมะนาวนะคะใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะนะคะรสตักจากโค้กนะคะมาใส่ในถ้วยก่อนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจะปรุงง่ายกว่าที่จะปรุงในโค้กนะคะ
ก็ใส่ผงชูรสหรือผงนัวแล้วแต่ชอบใครจะใส่มากใส่น้อยนะคะแล้วก็น้ำตาล2ช้อนอันนี้ก็น่าจะเป็นใหญ่กว่าช้อนชาหน่อยนะคะก็ใส่น้ำปลานะคะไปประมาณสัก2หรือ3ช้อนโต๊ะนะคะก็คือใส่ไปแล้วก็ชิมก็คือถ้ายังไม่พอใจรสชาติก็เพิ่มได้นะคะก็รอให้น้ำตาลละลายจริงๆน้ำตาลเนี่ยเราสามารถโขลกในโคลกกับพริกได้นะจะได้ละลายเร็วแล้วก็ชิมนะคะแล้วก็ปรุงรสเพิ่มตามใจชอบได้นะคะอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดปิดไฟแล้วนะคะปิดเตาแล้วเดี๋ยวเรามาดูปลานึ่งแท่นๆๆ นี่ก็คือปลานึ่งของเรานี่นะคะดำๆนี่ก็คือใบมะกรูดนะคะเราใส่ผักไปหน่อยเดียวเพราะว่าเราขี้เกียจออกไปตลาดแล้วสวยไหมคะง่ายมากค่ะทุกคนลองไปทำกันดูนะคะก็ตักใส่จานทานได้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องรถที่ยาดาด้วยค่ะขอบคุณค่ะ